กลับมาที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยเบอร์5นะฮะเบอร์5ก็คุณชูวิทย์แน่นอนแล้วนะครับไม่ว่าจะได้3ที่นั่งหรือ5ที่นั่งเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายค้านแน่ทีนี้ตอบประชาชนหน่อยว่าแล้วจะวัดผลงานของคุณชูวิทย์ในฐานะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะให้เขาวัดตรงไหนคือการวัดผลงานของฝ่ายค้านนี่คือการตรวจสอบนั่นหลักการสำคัญในการตรวจสอบผมเคยเป็นส.ส.เมื่อปี48ผมก็ตรวจสอบเรื่อง CTX ผมคิดว่าครั้งนี้เข้าไปเนี่ยตรวจสอบเยอะเลยเอาแค่โปสเตอร์ต่างๆนโยบายพรรคต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปเนี่ยก็ไปไกลแล้วเช่นนิติบุคคลภาษีนิติบุคคลขอลด30หรือ20บางพรรคบอกขอลดแวต 7% หรือ 5% บางพรรคบอกว่าจบปริญญาเคลื่อนเดือน 15,000 อันนี้ก็เยอะแล้วนะแต่ผมตามเฉพาะเรื่องนี้คุณไม่ต้องมาทำงานแล้วไอ้ที่คุณพูดว่าคุณทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคุณไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณจะไปปรับลดภาษียังไงอ่ะถ้าปัญหาของพรรคร่วมก็เป็นอย่างเงี้ย คุณก็กีดกันกันอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่เป็นเจ้ากระทรวงเอาแล้วอย่างเงี้ยผมเอาไอ้พวกที่คุณเขียนหาเสียงกันเนี่ยผมมาหาแล้วเป็นความผิดผมไหมผมเป็นฝ่ายค้านนี่ผมต้องตามงานให้ชาวบ้านเขาว่าและไอ้เรื่องประกันสังคมที่ผมบอกไปหักเงินเขาเนี่ยหักได้หักดี750เงินเดือน 15,000 เนี่ยนายจ้างสะสมไป750 1,500 อยู่มา12เดือนเงิน 12,000 แล้วแล้วดูแลเขาอยู่นิดเดียวอภัยพาลายเขากินไอ้ตัวนี้ไม่สำคัญเหรอ เจ็บปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เอายาพาราหมดแล้วไปอยู่คนละตึกด้วยแล้วทำไมถ้าจ่ายเงินตึกนี้ทำไมถ้าเป็นประกันสังคมต้องไปตึกนู้นเพราะอะไรตอบไม่ได้แล้วที่ไปทุ่มทุนไอ้กระบาดทองแสน 20,000 ล้านของข้าราชการอีก 60,000 ล้านอันนี้สิครับผมถือว่าเป็นการขโมยเงินจากกระเป๋าอีกคนคนหนึ่งเอาไปให้อีกคนคนหนึ่งไม่ยุติธรรมถ้ายุติธรรมจริงๆเอาแบบเกาหลีเลยไหมเอาแบบฮ่องกงเลยใส่ซองเป็นแค่เจเช็คส่งถึงบ้านทุกคนที่อายุเกิน18ให้เท่ากันหมดเลยคนรวยคนจนได้หมดก็คือวัดผลงานคุณชูวิทย์ในฐานะเป็นฝ่ายค้านด้วยการดูที่คือหนึ่งผมติดตามงานให้อันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดชาวบ้านเดือดร้อนผมต้องตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนผมไม่ได้มาหาเสียงนะแต่ผมพูดจริงๆว่าถ้าผมเป็นฝ่ายค้านแล้วถ้าเลือกผมมาเป็นล้านอย่างเงี้ยแล้วบอกชูวิทย์ทำงานไม่ได้เรื่องผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอย่าว่าแต่สมัย2เลยครับสมัยนี้ผมก็อยู่ไม่ได้แล้วจะคอยทวงถามนโยบายที่ประกาศเอาไว้สมมติว่าพรรคนี้เป็นรัฐบาลครับคุณประกาศไว้50ข้อคุณจะเอานโยบายไปเขาเลือกคุณเพราะนโยบายไม่ใช่เหรอครับถ้าเลือกคุณนโยบายผมก็ต้องตามว่านโยบายคุณลงมาหรือยังคุณทำงานนโยบายคุณมีประสิทธิภาพไหมหรือนโยบายคุณเนี่ยมัวชักช้าแล้วมัวแต่มีการคอมมิชชั่นระหว่างทางต้องตามให้หมดนอกจากนั้นในงานสภาแล้วยังมีงานนอกสภางานชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาร้องเรียนผมก็ต้องไปตามให้เขาสมัยเดิมที่ผมอยู่พรรคชาติไทยเนี่ยผมอยู่มาปีนึงผมก็ไม่มีโอกาสอยู่นานกว่านั้นเพราะหลังจากนั้นอีกเดือนนึงเขาก็ยุบก็โชคดีคนหลังผมได้รับเงินเดือนเดียวเองผมรู้ว่าขั้นตอนการทำงานยังไงผมต้องตั้งกระทู้ไงแล้วครั้งนี้ข้างหน้ามีป้ายหัวหน้าพรรคนี่ไอ้เป็นสำคัญที่สุดนะเที่ยวนี้มีป้ายอยู่หัวหน้าพรรคเขาสำคัญเพราะเที่ยวที่แล้วเนี่ยผมบอกไอ้พรรคนั้นมันไม่ใช่พรรคเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่มีการออกเสียงเอาแล้วผมบอกว่าเป็นพรรคมันต้องออกเสียงกรรมการบริหารต้องยกมือได้สิว่าคุณจะโหวตเรื่องไหนเรื่องไหนเอากระทู้เรื่องไหนเข้าสภาไม่มีมันแล้วแต่คิวแล้วหัวหน้าพรรคสั่งการเองไอ้ตัวนี้สิครับปัญหาตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคเองแล้วถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคเองผมก็ไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนผมต้องรู้แล้ววิธียังไงเป็นฝ่ายค้านคุณชูวิทย์จะให้เวลารัฐบาลเนี่ยทำงานนานเท่าไหร่แล้วถึงเริ่มตรวจสอบคือนานไม่ได้หรอกครับรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดคนเลือกตั้งมาเยอะแล้วก็สามารถจัดตั้งได้วันที่3เนี่ยดึกๆเนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าบางคนบอกไม่อยู่กรุงเทพเพราะรู้ว่าผมจะไปตามผมจะกวักมือเรียกเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผมไม่เข้าใจ ต้องถามผมอย่างนี้คุณธีระทำไมบางคนคิดแต่จะเป็นรัฐบาลคุณต้องตอบผมอ่ะผมไม่เข้าใจก็ในเมื่อฝ่ายค้านสภาเขามี2ฝั่งเขามีฝั่งบริหารกับฝั่งฝ่ายค้านครับเอาละคุณคิดว่าฝ่ายค้านไม่มีความสำคัญฝ่ายค้านนี่ไม่ได้เรื่องฝ่ายค้านนี่สำคัญมากนะของต่างประเทศเขาเพราะฝ่ายค้านเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติได้ตรวจสอบได้ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องความตรวจสอบเรื่องสำคัญเรื่องคอร์รัปชันแต่ทุกคนคิดเป็นรัฐบาลนี้ซึ่งหมดอีจะเป็นรัฐบาลอยู่อย่างเดียวผมถามว่าทำไมคุณเป็นฝ่ายค้านบ้างไม่ได้เลยแล้วถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านกลับดีเพราะอะไรเพราะครั้งที่แล้วคุณเป็นรัฐบาลคุณรู้เส้นสนกลไกคุณมาฝั่งนี้คุณรู้แล้วว่าประมาณที่คุณไปให้ไปถึงหรือเปล่าที่ค้างไว้แต่ไม่มีไอ้ผู้นี้เข้าข้างพรรคเพื่อไทยสิที่อยากจะให้คนที่เป็นรัฐบาลกลับมาเป็นฝ่ายค้านคือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างใครผมเบอร์5อยู่ตรงกลางถ้าไม่ซ้ายไม่ขวาก็ต้องเลือกเบอร์5แล้วครับแต่ว่าผมตั้งคำถามเฉยๆว่าบางพรรคเนี่ยเช่นเป็นพรรคระดับกลางไอ้พรรคระดับกลางนี่แหละตัวดีเพราะว่าเขาทำตัวเป็นแมคโคร2แพ็ครวม1เขารู้เนี่ยเขาต่อรองได้ถ้าเกิดพรรคนี้ได้240พรรคนี้ได้220เขารู้ว่าเขาไปแพ็คแล้วเขาจะได้ตำแหน่งสำคัญสำคัญก็เคยมีคนทำแล้วนี่ครับเป็นพรรคร่วมแต่ได้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ทำมาแล้วนี่ก็คนก็อยากจะทำอีก
ตัวนี้ฮะคุณชูวิทย์จะต้องเดินสายไปหาเสียงที่ต่างจังหวัดไหมครับโอ้หมดแล้วครับอาทิตย์นี้ผมก็เฝ้ากรุงเทพแล้วล่ะครับเฝ้ากรุงเทพแล้วเฝ้ากรุงเทพแล้วไปไหนไม่ได้แล้วครับวันที่ศุกร์เขาปราศัยใหญ่ผมก็ปราศัยใหญ่ที่ไหนที่สวนชูวิทย์ผมปราศัยใหญ่เขาปราศัยใหญ่ผมก็ปราศัยใหญ่พักหนึ่งที่ลานพระรูปและผมอย่างที่สนามราชมังคลาสวนชูวิทย์ที่สวนชูวิทย์วันศุกร์วันเดียวกันที่ไหนบางคนเขาไม่รู้สวนชูวิทย์สุขุมวิทสิบครับสุขุมวิทสิบครับแล้วผมจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าจริงๆน่าจะฟังผมมากกว่าเพราะผมเป็นคนกลางสองคนนั้นเขาตัวปัญหาคู่กรณีกันเขาพูดไม่เหมือนกันสักอย่างมันเป็นอะไรในรูสองพักเนี่ยผมเป็นถ้าผมเป็นประชาชนนะผมปวดหัวตายเพราะพักนี้ถ้าพักนี้เสนออย่างนี้ไอ้พักนี้มันต้องเสนออีกแบบก็ดีไงให้ประชาชนเลือกไงมันไม่ได้ฮะเพราะบางอย่างเนี่ยคุณต้องคิดตรงกันบ้างสิเพราะว่าเป็นเรื่องของประเทศชาติอ่ะมันไม่ตรงกันเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณไม่ตรงกันเลยมันเป็นอะไรไม่รู้มันสอนศีลไม่กินกันตั้งแต่ชาติไหนสองพักนี้นโยบายต่างกันแล้วคุณชูวิทย์ในฐานะคนกลางเนี่ยชอบนโยบายของพักไหนผมยืนยันไม่ได้ว่าชอบนโยบายพักไหนเพราะทั้งสองพักเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่ผมต้องการเขาเสนอนโยบายประชานิยมเราเคยพูดเรื่องนี้กันมาเยอะแล้วว่าป๊อปปูลิซึมประชานิยมคือนโยบายที่เอาเงินของคนอีกกลุ่มนึงไปใช้คนอีกกลุ่มนึงครับไม่ช้าก็เร็วเงินตัวนี้ต้องหมดไปมันไม่มีทางที่คุณสามารถยืนอยู่บนขาได้ตัวเองได้คุณที่ว่าผมเป็นพ่อค้าผมหาเงินมาตลอดชีวิตผมไม่เคยเห็นเขาพูดกันเรื่องหาเงินเขาพูดเรื่องใช้เงินตลอดเขาไม่เคยพูดสักครั้งนึงว่าผมจะหาเงินยังไงอ่ะลองคิดดูซิว่าคุณจะหาเงินยังไงอ่ะคุณช่วยบอกผมคุณช่วยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเหมือนสิงคโปร์เป็นเซ็นเตอร์ของ financial และบริษัทต่างชาติมาตั้งบริษัทต่างชาติลดภาษีให้เขาและให้เขาเนี่ยชักชวนให้เขามาตั้งบริษัทที่เมืองไทยผมไม่เคยคิดเขาพูดวันนี้เขาคิดอยู่อย่างเดียวเขาจะไปแจกเงินให้ใครเขาจะไปทำที่ให้ใครเขาจะแจกของให้ใครเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าผมเป็นผมก็เบิ้มกลับไปคุณแจกเท่าไหร่คุณแจกหมื่นแล้วผมแจกสองหมื่นแล้วกันแล้วคุณแจกสองหมื่นผมแจกสามหมื่นแล้วคุณชูวิทย์ของพรรคเราเนี่ยมีแนวทางหาเงินไหมเราอาจจะไม่ได้ใช้หรอกเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าเรามีแนวทางพอจะบอกเขาได้ไหมผมมีเยอะเลยครับผมมีเยอะเลยทุกครั้งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดกำกับไว้เสมอยกตัวอย่างนโยบายการศึกษาคุณเชื่อไหมครับว่านโยบายการศึกษาเนี่ยผมบอกเขาบอกเรียนฟรีผมบอกเรียนฟรีไม่จริงเพราะชาวบ้านเขาจ่ายตังค์เขาบอกอ้าวไม่จริงที่จ่ายตังค์คือคอมพิวเตอร์กับภาษาอังกฤษผมบอกบ้าไปแล้วใครวันนี้เด็กคนไหนไม่รู้คอมพิวเตอร์กับภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องเรียนแล้วถ้าคุณให้เขาจ่ายเงินค่าเปียโนกับตีเทนนิสสิเออให้เขาจ่ายพิเศษโอเคแต่ถ้าภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์คุณต้องให้เขาจ่ายตังค์ไม่รวมในหลักสูตรอย่างนี้ไม่ใช่สองวิชานั้นต้องรวมในหลักสูตรนี่คือสิ่งที่ผมคอยบอกคือผมไม่ได้ติงเขาอย่างเดียวนะว่าผมไม่ได้ติงเขาเอามันอย่างแอร์พอร์ตลิงก์อย่างเงี้ยคุณเป็นสแตนด์อะโลนคุณสร้างของคุณฝรั่งลากกระเป๋าเหงื่อท่วมตัวขึ้นทำไมคุณไม่ทำเชื่อมinterchain ฝรั่งเขามีฮ่องกงเขาก็มีเชื่อมกับ BTS MRT แล้วคุณจะได้คนเพิ่มขึ้นหน่อยลงทุน 26,000 ล้านมีคน36คนชั่วโมงหนึ่งทำงานอีก 1,200 ปีถึงจะคุ้มทุน แล้วไอ้คสมกเนี่ยอ่ะผมพูดหน่อยว่าคสมกเนี่ยของคุณจัดทุน 80,000 ล้านเนี่ยแล้วผมยังจ้างคุณอยู่เหรอถ้าเป็นเอกชนเนี่ยผมไล่คุณออกไปนานแล้วนะเนี่ยแล้วทำไมเส้นทางดีๆถึงคุณไปให้บริษัทอื่นเขาทำทำไมไม่ร่วมทำไอ้เส้นทางดีๆทำไมคุณไม่ทำเองเอาต้องบอกมาสิเส้นทางดีๆมันหายไปไหนแล้วถ้าเกิดจะเพิ่มรถทำไมต้องคิดตังค์เพิ่มต้องเพิ่มโควต้ารถต้องคิดตังค์อีกเหมือนไลเซนส์มีให้ผมพูดตลอดอะคุณนี่ละเอ้ยอย่าให้ผมพูดเลยถ้าผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยสนุกแน่นอนก็ติมันง่ายไงอ่ะนี่คุณมาพูดอย่างนี้อีกแล้ว ผมไม่ยอมไปเป็นฝ่ายบริหารเพราะผมบอกว่า ผมแนะนำคุณได้ไงผมไม่เคยมีใครทำงานผมทำงานมาผมเคยทำงานมาเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านผมก็ผ่านมาแล้ววิธีการผมบอกเขาว่าคุณต้องแก้ไขอย่างนี้ด้วยนะคุณต้องแก้ไขแบบนี้นะไม่ใช่ว่าผมไม่แก้ไขแต่คุณโอกาสที่ผมอย่างผมเนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลกับเขามันจะร่วมได้ยังไงเขาไม่ชอบผมผมเนี่ยเป็นคนไม่มีพวกเป็นคนไม่มีพวกเพราะถ้ามีพวกผมก็ต้องมีพวกคุณเพราะผมไม่มีพวกดีกว่าถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณมาขอผมผมต้องให้คุณผมก็ตายพอดีตั้งแต่คุณชูวิทย์เข้าสู่การเมืองมาเนี่ยเพื่อนกับศัตรูไหนเยอะกว่ากันอย่าไปคิดเลยครับผมไม่มีเพื่อนแล้วก็ผมก็มีแต่ศัตรูดีแล้วเพราะผมถือว่าผมทำงานให้คุณธีระผมถือว่าการเมืองเป็นพันธกิจผมไม่ถือเป็นอาชีพไม่ต้องห่วงฮะอีก3ปี4ปีผมอาจจะเลิกก็ได้อ้าวนะ3ปี4ปีผมมีแฟนใจหายหมดไม่เป็นไรฮะผมพูดให้โดยในกลางรายการผมไม่ห่วงว่าผมต้องมาถือไม้เท้าแล้วยังเล่นการเมืองแล้วไปส่งต่อให้ลูกผมถือว่าการเมืองไม่ใช่อาชีพผมไม่ได้กะอยู่ถาวรไม่กะถ้ากะผมต้องไม่ทำอย่างนี้ผมขอเป็นพันธกิจชั่วคราวคุณเคยเห็นโปสเตอร์ผมไหมบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะโปสเตอร์ชูวิทย์ทำไมอุ้มเด็กผมบอกคุณดูที่ผมเขียนหน่อยไม่ได้หรือว่าการเมืองเหมือนผ้าอ้อมคุณต้องเปลี่ยนบ่อยๆเพราะถ้าเกิดคุณให้นักการเมืองอยู่นานเนี่ยสกปรกทุกคนรวมทั้งตัวเราก็จะไม่อยู่นานผมก็ไม่อยู่นานนี่ถ้าผมอยู่นานไปเลอะเทอะหมด
นะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆด้วยถึงจะสะอาดครับนี่นะฮะคุณชูวิทย์นะฮะก็ติดตามดูผลงานของพรรครักประเทศไทยวันที่3นี้รู้กันนะฮะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากคุณชูวิทย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสนุกดีนะฮะเพลินดีกลับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ